ครับสวัสดีมิตรรักแฟนหนังทุกท่านครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผมมอสวิดีโอเมื่อคู่รักมนุษย์ต่างดาวหัวทรงกรวยที่ถูกส่งให้มาทำภารกิจยึดครองโลกแต่ยานพวกเขากลับพังเสียหายทำให้ทั้งคู่ต้องหาทางใช้ชีวิตอยู่บนโลกเพื่อรอความช่วยเหลือเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมารับฟังไปพร้อมๆกันครับกับการสปอยหนังเรื่องโคนเฮดมนุษย์ต่างดาวหัวกรวยบุกโลกณคืนอันเงียบสงัดเหนือน่านฟ้านิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกามียานอวกาศรูปร่างประหลาดคล้ายทรงกรวยได้บินลุกล้ำเข้ามาในชั้นบรรยากาศของโลกกองทัพสหรัฐได้ส่งเครื่องบินขับไล่ตามไปเพื่อบอกให้ยานลำนั้นลดความเร็วและระบุตัวตนซึ่งผู้ที่ขับยานก็คือมนุษย์ต่างดาวคู่ผัวเมียที่ถูกส่งให้มาทำภารกิจยึดครองโลกนั่นเองและขณะที่ทั้งคู่บินหนีอยู่พวกเขาก็นึกขึ้นมาได้ว่ายานตัวเองเนี่ยมีหมดพรางตัวแต่ก็คิดออกช้าไปนิดจนยานเนี่ยถูกเครื่องบินกองทัพยิงเข้าก่อนที่ยานจะเข้าหมดล่องหนและล่วงหล่นแม่น้ำพังเสียหายซึ่งเราก็จะได้เห็นว่ามนุษย์ต่างดาวสองผัวเมียคู่นี้เนี่ยมีหัวเป็นทรงกรวยครับซึ่งผมก็จะขอเรียกผู้ชายเนี่ยว่านายกรวยผู้หญิงว่านางกรวยแล้วกันนะครับและเมื่อยานอวกาศพังเสียหายจึงทำให้คู่รักหัวกรวยไม่สามารถส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือไปยังเหล่าเพื่อนชาวกรวยให้มาช่วยพวกเขาได้ทั้งคู่ได้เข้าไปพักที่โรงแรมก่อนโดยนางกรวยได้ใช้พลังไฟฟ้าจากหัวกรวยของเธอช็อตใส่ตู้กดน้ำจนได้เหรียญเนี่ยมาจ่ายค่าเช่าห้องแทนพนักงานก็ไม่ได้เอะใจอะไรในหัวทรงกรวยทั้งคู่เลยสงสัยคิดว่าแต่งคอสเพย์และเนื่องจากทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพังไปพร้อมกับยานคู่รักหัวกรวยจึงต้องหาทางใช้ชีวิตอยู่บนโลกให้แนบเนียนที่สุดให้ได้เวลาต่อมานายกรวยก็ได้งานทำที่ร้านรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและใช้ชีวิตเหมือนกับมนุษย์โลกธรรมดาคนหนึ่งซึ่งหัวหน้าของเขาก็ไม่เคยสงสัยเลยว่าทำไมเขาเนี่ยหัวกรวยอย่างนี้แถมนายกรวยเองเนี่ยยังทำงานได้รวดเร็วเกินมนุษย์ทั่วไปเรียกว่าจ้างคนเดียวเนี่ยประหยัดค่าแรงไปเยอะเลยนายกรวยกับนางกรวยอาศัยอยู่ในรถบ้านหลังร้านในทุกๆวันนายกรวยจะแอบจิกอะไรจากร้านเพื่อมาสร้างเครื่องสื่อสารข้ามจักรวาลจนในที่สุดนายกรวยก็สื่อสารไปยังเพื่อนชาวกรวยให้มาช่วยได้สำเร็จแต่ทว่ากว่าพวกเขาจะมาถึงเนี่ยก็เป็น10ปีทำให้ทั้งคู่ตอนนี้ทำได้เพียงแค่รอเท่านั้นและดูเหมือนว่าตอนนี้นางกรวยก็กำลังตั้งครรภ์กรวยน้อยๆที่พร้อมจะลืมตา มาดูโลกในอีกไม่ช้าด้วยจากนั้นหัวหน้าก็ได้ถามเลขประกันสังคมจากนายกรวยซึ่งนายกรวยเนี่ยก็อ้ำอึ้งและก็ได้สารภาพว่าเขาเนี่ยเป็นพวกต่างด้าวผิดกฎหมายแต่หัวหน้าด้วยความเสียดายความเก่งของนายกรวยจึงได้พาเขาเนี่ยไปหาคนที่จะช่วยนายกรวยให้ได้ใช้ชื่อของคนที่ตายซึ่งมีชื่อว่าดีชิโก้และได้แนะนำให้นายกวยเนี่ยไปหาหมอฟันซึ่งพอนายกวยเนี่ยไปหาหมอพอหมอได้เห็นฟันที่เหมือนฉลามแถมอ้าปากได้โคตรกว้างของนายกวยหมอเนี่ยก็แทบช็อกแต่เก็บอาการไว้ตัดไปที่หัวหน้าตอมอที่ชื่อว่าสีดหลิงลูกน้องของเขาเนี่ยได้ตรวจเจอคนที่ใช้ชื่อว่าดีชิโก้ที่นายกวยเนี่ยเพิ่งใช้เหมือนกันถึง5คนทำให้ตอนนี้เนี่ยนายกวยกำลังถูกหมายหัวอยู่และในคืนนั้นขณะที่คู่รักหัวกรวยกำลังยืนหลับกันอย่างสบายใจนายซิดลิงพร้อมกำลังก็ได้มาล้อมบ้านพวกเขาไว้แล้วแต่ทั้งคู่นั้นก็ไหวตัวทันคว้าเครื่องมือสื่อสารข้ามกาแล็กซี่ก่อนที่จะทุบรถบ้านนี้พวกนั้นออกมาได้จากนั้นต่อมานายกรวยก็ได้งานทำใหม่เป็นพนักงานขับแท็กซี่เขากับเมียในอาศัยอยู่บ้านหลังเล็กๆในชุมชนคนอินเดียแถมนายกรวยยังเอาผ้ามาปิดหัวเหมือนคนอินเดียอีกนายกรวยเนี่ยตั้งใจทำงานจนมีเงินเก็บจำนวนหนึ่งและไม่นานน้ำคร่ำของนางกรวยเนี่ยก็ได้ทะลักออกมาอย่างกับสันเขื่อนแตกพอไปโรงพยาบาลเนี่ยหมอวุ่นกันไปหมดจนในที่สุดพวกเขาเนี่ยก็ได้ลูกกรวยน้อยเป็นผู้หญิงและด้านนายซีดลิงกับลูกน้องก็ได้สืบจนเจอที่อยู่ของคู่รักหัวกรวยแล้วแต่เมื่อบุกไปจับนายกรวยกับนางกรวยเนี่ยก็ไหวตัวทันชิ่งหนีไปก่อนอีกแถมตอนนี้นายซีดลิงก็ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะได้เลื่อนตำแหน่งใหม่ทำให้พวกเขาเนี่ยต้องยกเลิกการจับตัวคู่รักหัวกรวยไปก่อนวันเวลาผ่านไปคู่รักหัวกรวยได้ซื้อบ้านหลังใหม่พร้อมพยานรักคือกรวยสาวตัวน้อยที่ค่อยๆเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งคู่เฝ้าเลี้ยงดูลูกรักอย่างทนุถนอมจนกรวยน้อยเนี่ยเติบโตเป็นวัยรุ่นและเนื่องจากหนูกรวยเนี่ยเติบโตบนโลกมนุษย์ทำให้พฤติกรรมบางอย่างของเธอเนี่ยก็เหมือนกับมนุษย์ทั่วไปจากนั้นเพื่อนบ้านของนายกรวยก็ได้มาขอความช่วยเหลือให้ซ่อมเครื่องตัดหญ้าให้หน่อยซึ่งนายกรวยเนี่ยก็เอาหัวเทียนไปเคี้ยวไม่กี่ทีเครื่องเนี่ยก็กลับมาใช้ได้ละโคเทพในวันหนึ่งครอบครัวหัวกรวยเนี่ยต้องเอารถไปเข้าอู่และนั่นก็ทำให้หนูกรวยได้เจอกับหนุ่มจำมัมที่ชื่อรอนนี่ซึ่งรอนนี่ก็ตกหลุมรักหนูกรวยตั้งแต่แรกเห็นเพราะเขาเนี่ยทนเสน่ห์อันเย้ายวนในหัวทรงกรวยของเธอไม่ไหวตัดมาที่นายซีดลิงขณะที่เขากำลังจะได้รับตำแหน่งใหม่กรรมการในก็ตรวจพบว่าเขาเนี่ยใช้งบหลวงจำนวนมากไปกับการตามหาตัวคนที่ชื่อว่าดีชิโก้นั่นทำให้นายซีดลิงต้องมาสะสางคดีที่ตัวเองเนี่ยทำค้างเอาไว้ซะก่อนเวลาต่อมาหนูกรวยกับรอนนี่เนี่ยก็ได้ออกเดทสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ซึ่งมารอนนี่ได้เห็นท่าทางการกินของหนูกรวยนั่นก็ทำให้เขาเนี่ยยิ่งตกหลุมรักเธอเข้าไปใหญ่คนอะไรจะกินเร็วขนาดนั้นและทางด้านนายกรวยตอนนี้เขาเนี่ยก็ทำงานเป็นคนสอนขับรถและด้วยหัวกรวยอันทรงเสน่ห์ของเขาก็ทำให้สาวใหญ่เนี่ยมาติดพันพร้อมถวายทุกอย่างให้แต่ด้วยนายกรวยเนี่ยรักเดียวใจเดียวเป็นอันมากเขาเนี่ยก็เลยไม่ยอมนอกใจเมียสุดที่รักของเขาและทางด้านหนูกรวยจำม่ำลอนนี่ก็ได้ขับรถมาส่งเธอที่บ้านลอนนี่เนี่ยได้ขอจูบเธอแต่ด้วยหนูกรวยไม่ถนัดแสดงความรักเหมือนกับมนุษย์เธอเนี่ยจึงจูบลอนนี่อย่างรุนแรงไส้พุงเนี่ยเกือบออกมาแต่ลอนนี่เนี่ยก็ยังไม่พออยากจะเกินกว่านั้นซึ่งหนูกรวยเนี่ยก็ยังไม่พร้อมเธอจึงเสียใจหนีออกมาและเมื่อนายกรวยพ่อของเธอรู้เรื่องเขาเนี่ยจึงไปแหกหลังคารถขู่ลอนนี่บอกว่าห้ามมายุ่งกับลูกสาวอีกแต่ทว่านั่นก็ทำให้หนูกรวยเนี่ยยิ่งโกรธพ่อเธอเข้าไปใหญ่เวลาต่อมาหนูกรวยได้ไปลงแข่งกระโดดน้ำและด้วยหัวทรงกรวยของเธอทำให้เธอตอนลงเนี่ยน้ำไม่กระเด็นเลยสักหยดซึ่งดานลอนนี่เนี่ยก็ได้มาตามง้อแต่หนูกรวยตอนนี้เนี่ยก็ยังงอนเขาอยู่และจากนั้นที่โรงเรียนหนูกรวยก็ได้มีงานคืนสู่เหย้าซึ่งลอนนี่ก็มาตามตื้อเช่นเคยจนในที่สุดหนูกรวยเนี่ยก็ยอมที่จะพูดกับเขาและในวันนี้นายกรวยเนี่ยก็ถูกเชิญให้ทำพลุเนี่ยมาจุดที่งานซึ่งพลุของนายกรวยเนี่ยก็โคตรรุนแรงคนเนี่ยถึงกับอ้าปากค้างทั้งสนามในคืนนั้นนางกรวยก็ได้ถามนายกรวยว่าถ้าเกิดเธอตายเนี่ยเขาจะเป็นยังไงนายกรวยก็ได้ตอบกลับว่าเธอตายเนี่ยเขาคงไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปซึ่งนางกรวยก็ซึ้งในคำพูดของนายกรวยมากๆวันต่อมานางกรวยก็ได้แต่งตัวใส่วิกเหมือนกับมนุษย์โลกแถมจุดเทียนสร้างบรรยากาศตอนกลางวันเมื่อนายกรวยได้เห็นเนี่ยก็อดใจไม่ไหวทั้งคู่เนี่ยก็เลยฮู้ฮากันตอนกลางวันเลยเวลาต่อมาลูกน้องของนายซิดลิงก็ได้ตามสืบจนรู้ที่อยู่ของครอบครัวหัวกรวยโดยซิดลิงกับลูกน้องก็ได้ปลอมเป็นคนเผยแพร่ศาสนาเพื่อเข้าไปในบ้านของคู่รักหัวกรวยเพื่อหลอกถามเรื่องต่างๆแต่ทว่าจู่ๆเพื่อนชาวกรวยก็ได้ส่งข้อความผ่านเครื่องสื่อสารข้ามกาแล็กซี่มาหาพวกเขาเนี่ยก็เลยต้องให้นายซิดลิงกับลูกน้องเนี่ยกลับไปก่อนจากนั้นนายกรวยเนี่ยก็ได้ไปตามลูกกรวยที่งานปาร์ตี้แล้วก็ได้บอกเรื่องที่ยานกู้ภัยจะมารับตัวพวกเขากับดาวคืนนี้ซึ่งนั่นก็ทำให้หนูกรวยเนี่ยขอพ่อไปบอกลาลอนนี่ครั้งสุดท้ายโดยหนูกรวยก็ได้ตัดสินใจที่จะยอมเสียกรวยให้กับลอนนี่ก่อนที่จะจากกันซึ่งเมื่อนายกรวยกลับบ้านมาเจอลูกสาวกับลอนนี่ที่กำลังนั่งแปะมือกันอยู่ซึ่งเป็นการมีสัมพันธ์ของชาวกรวยนั่นทำให้ผู้เป็นพ่อในโกรธลูกสาวมากและขณะเดียวกันนายซิดลิงก็ได้นำกำลังมาล้อมบ้านพวกเขาไว้แล้วซึ่งลอนนี่ก็ได้อาสาขับรถเพื่อล่อพวกนั้นไปอีกทางก่อนจะให้ครอบครัวหัวกรวยขับรถหนีแต่ทว่าซิดลิงก็ล้อมพวกเขาไว้หมดก่อนที่ไม่นานยานกู้ภัยเนี่ยจะโผล่มาช่วยทุกคนไว้ทันทว่าซิดลิงกับลูกน้องก็กระโดดเกาะรถขึ้นยานมาด้วยทำให้ทั้งคู่เนี่ยถูกจับเป็นเชลยกับดาวหัวกรวยและเมื่อเดินทางไปถึงดาวกรวยเราก็จะได้เจอกับกษัตริย์หัวกรวยผู้ปกครองดาวกรวยแห่งนี้นายกรวยก็ได้ให้ของกำนันแก่กษัตริย์นั่นก็คือนายซิดลิงกับลูกน้องและเครื่องมือต่างๆที่เขาติดมือมาจากโลกเยอะแยะหนึ่งในนั้นก็คือถุงยางที่เขาคิดว่าเป็นหมากฝรั่งซึ่งเมื่อกษัตริย์ได้เห็นฟันของนายกรวยที่เลี้ยงสวยเหมือนกับมนุษย์และนั่นก็ถือเป็นการกบฏต่อชาวกรวยมากๆกษัตริย์เนี่ยจึงลงโทษนายกรวยโดยให้เขาเนี่ยไปสู้กับอสูรที่ชื่อว่ากาทอกซึ่งคนที่ถูกส่งไปก่อนหน้าเนี่ยก็ไม่มีใครรอดสักรายแต่นายกรวยของเราก็ได้ใช้เทคนิคหวดก๊อปที่เรียนรู้มาจากโลกได้หวดก้อนหินไปโดนหัวอสูรจนสิ้นดับไปทว่าเรื่องราวเนี่ยก็ยังไม่จบนายกรวยเนี่ยถูกสั่งให้กลับไปทำภารกิจยึดครองโลกอีกครั้งโดยครั้งนี้กษัตริย์ก็ได้สั่งให้ยานลบจำนวนมากจัดเต็มพร้อมอาวุธเพื่อบุกถล่มโลกซึ่งนายกรวยเนี่ยก็เป็นหัวหน้าคอยสั่งการทุกอย่างและเขาเนี่ยก็มุ่งหน้าไปยังโลกก่อนแต่สุดท้ายนายกรวยเนี่ยก็หลอกให้ยานทุกลำเนี่ยกลับไปก่อนที่เขาจะระเบิดยานตัวเองทิ้งเหมือนกับว่าโดนโจมตีและนั่นก็หมายความว่าเขาเนี่ยตัดสินใจที่จะพาครอบครัวเนี่ยมาอยู่ที่โลกทางด้านกษัตริย์ก็คิดว่านายกรวยเนี่ยยอมสละชีวิตในสงครามแถมลูกน้องของนายซิดลิงเนี่ยก็ติดอยู่ที่ดาวนี้ด้วยด้านนายกรวยก็ได้ยื่นข้อเสนอให้นายซิดลิงที่พากลับมาดาวด้วยทำกินการ์ดให้ซึ่งนายซิดลิงก็ตกลงตามนี้เวลาต่อมาจำม่ำรอนนี่เนี่ยก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวหัวกรวยไปแล้วเขากับหนูกรวยเนี่ยก็รักกันดีนายกรวยกับนางกรวยก็ใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขบนโลกแห่งนี้และหนังก็ได้ตัดจบลงเพียงเท่านี้ครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับหนังเรื่องนี้มีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้นะครับและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไป 5.4 คะแนนถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนและอย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจ Moss Video ไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ